ในช่วงต่อไปท่านจะได้รับฟังเดี๋ยวขออนุญาตจัดเตรียมเวทีแป๊บนึงนะครับผมช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายโดยผู้ที่ได้รับรางวัล Pulitzer Award ประจำปีนี้ครับใช่แล้วค่ะเอาไม่มีเราจะเข้าสู่ช่วงของการบรรยายพิเศษเลยนะคะซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษจากผู้ที่ได้รับรางวัลPulitzerประจำปีนี้นะคะนั่นก็คือนางสาววรรักษ์พัฒนกิตติพงศ์ค่ะโดยท่านจะบรรยายในหัวข้อห้องสมุดท่ามกลางความท้าทายของโลกในยุคปัจจุบันนะคะตอนนี้ท่านก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาพบกับทุกท่านครับผมขอเรียนเชิญท่านวิทยากรที่ด้านบนเวทีครับค่ะขอเสียงประมือต้อนรับท่านค่ะเรียนท่านอดีตประธานPulitzerนะคะแล้วก็คณะกรรมการอำนวยการPulitzerท่านประธานPulitzerค่ะแล้วก็ท่านผอตื่นเต้นมากเลยค่ะท่านผอดานภานะคะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของPulitzerนะคะแล้วก็น้องๆที่น่ารักทุกคนค่ะที่มาร่วมกันในการประชุมในวันนี้นะคะก็ได้รับรางวัลนะคะก็ถือโอกาสในตรงนี้ค่ะตื่นเต้นค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันมากค่ะก็เลยแบบเตรียมมาอย่างดียังสะดุดเลยนะก็ขอขอบคุณค่ะตั้งแต่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งสองท่านนะคะคือท่านศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์ลักษณ์ศรีบัณฑิตบงคลนะคะที่ท่านได้กรุณาให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจทั้งงบประมาณแล้วก็เรื่องของการบริหารงานมาโดยตลอดทำให้สามารถทำประโยชน์ให้กับห้องสมุดมช.ทำประโยชน์ให้กับมช.ชุมชนนะคะแล้วก็ยังเผื่อแผ่ไปยังห้องสมุดอื่นด้วยนะคะขอขอบคุณPulitzerค่ะนะคะก็คือคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้เข้มแข็งนะคะในเรื่องของการที่ในช่วงของการบริหารงานนะคะก็ตอนเป็นประธานนะคะที่ได้ช่วยกันในการทำงานอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็รวมถึงที่ไม่ได้เอ่ยไม่ได้เลยค่ะก็คือPulitzer Plusนะคะที่มีPulitzer Plus 4นะคะที่มีตั้งแต่จุฬามหิดลธรรมศาสตร์แล้วก็เกษตรค่ะที่มาช่วยกันในเรื่องของการผลักดันการเปลี่ยนการบอกรับฐานข้อมูลที่สำคัญฐานข้อมูลหนึ่งนะคะให้เป็นมีความเป็นธรรมประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะPulitzer Plus 10จริงๆมันคือ Plus 10นะคะแต่เหลือเป็น Plus 9นะคะแล้วเราก็เรียกสั้นๆว่าเป็น Pulitzer Plus นะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยของรัฐเพิ่มจาก4มาเป็น9ที่เรามาช่วยกันในเรื่องของการที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะที่สำคัญนะคะที่ลืมไม่ได้ค่ะก็คือน้องๆทีมบริหารในปัจจุบันรวมถึงทีมบริหารตอนที่ในชุดนี้นะคะที่ในชุดแรกนะคะที่ดิฉันทำหน้าที่ผู้อำนวยการค่ะนะคะน้องทุกคนด้วยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่ประทับใจที่สุดก็คือการที่ได้บอกอะไรแล้วก็เขาทำแล้วก็ทำมากกว่าที่บอกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องสำคัญที่ไปตอบเป้าหมายได้นะคะก็ขอขอบคุณจากใจนะคะของพี่คนนี้ด้วยค่ะนะคะก็ถือโอกาสหลายนาทีเหมือนกันนะคะในการขอบคุณจริงๆมีอีกหลายท่านค่ะนะคะที่เราจะต้องขอบคุณนะคะก็ไม่สามารถที่จะมาพูดตรงนี้ได้หมดนะคะก็รู้สึกนะคะจะพูดอีกทีว่า
ตื่นเต้นแล้วก็ตื้นตันจริงๆค่ะนะคะในเรื่องของการที่ทำให้เรามายืนอยู่ในจุดนี้ณเวลานี้ค่ะนะคะคิดอยู่นานเหมือนกันค่ะว่าตัวเองจะพูดอะไรดีนะคะที่จะทำให้เป็นตัวนำด้วยนะคะในเรื่องของการบรรยายในวันนี้ด้วยนะคะก็สิ่งที่ก็มาตกผลึกที่เรื่องของห้องสมุดนะคะท่ามกลางความท้าทายของโลกในปัจจุบันนะคะเพราะว่าห้องสมุดหรือองค์กรธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะยังไงก็ต้องเจอกับความท้าทายนะคะความท้าทายมันไม่ได้มีมาเป็นแบบช่วง5ปี10ปีแต่ว่ามันมาทุกปีที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะต้องปรับตัวเองนะคะในปี2566นะคะก็มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงก็คือเป็นการแบบลักษณะของการเพิ่มทวีคูณนะคะนะคะเพิ่มทวีคูณของอะไรทุกอย่างนะคะก็มีท่านหนึ่งอะค่ะนะคะที่เป็นน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในเรื่องของข่าวสารนะคะในเรื่องของเรื่องใหม่ๆเรื่องของธุรกิจนะคะก็คือคุณเขนนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์นะคะที่เป็น CEO ของ The Standard แล้วก็ผู้จัดรายการพอดแคสต์นะคะของThe Secret Sauce เนี่ยค่ะที่โด่งดังนะคะก็ได้ฟังจากใครหลายๆคนเนี่ยค่ะแต่ว่าในคนนี้นี่ก็รู้สึกแบบเขาได้สรุปแล้วก็รวมความที่เป็นนักอ่านด้วยอะค่ะนักอ่านนักฟังนักจัดอยู่กับผู้ใหญ่เยอะนะคะสัมภาษณ์คนมาเยอะเนี่ยนะคะท่านก็ได้ประมวลอะไรต่างๆเนี่ยให้พวกเรานะคะในรายการของ The Secret Sauce นะคะของ The Standard นะคะไปฟังกันได้เรื่องไฮเปอร์นะคะความเป็นไฮเปอร์ของปี2023ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่บอกสถานะของโลกและประเทศไทยมีคำเดียวค่ะคำว่าไฮเปอร์ถ้าเราไฮเปอร์ตามเราจะชนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไปใช้กับอะไรก็ได้นะคะถ้าเราเป็นคนไฮเปอร์ตามเราต้องไฮเปอร์ค่ะมีคำว่าไฮเปอร์เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเพราะว่าเราอยู่ในโลกของไฮเปอร์นะคะแล้วก็ห้องสมุดนะคะเราควรมีกลยุทธ์อะไรนะคะห้องสมุดมีกฎค่าถ้าพูดถึงห้องสมุดนะคะเราไม่ได้มองแค่ตัวอาคารตัวฟิสิกอลหรือตัวทรัพย์สินต่างๆที่ห้องสมุดมีแต่คนที่ขับเคลื่อนนะคะคนขับเคลื่อนก็คือผู้นำค่ะผู้บริหารในทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่อยู่สูงสุดนะคะแล้วก็ผู้ปฏิบัติจะต้องปรับตัวแล้วก็มีกลยุทธ์อะไรนะคะในส่วนที่เราจะไปชนะความท้าทายซึ่งเป็นไฮเปอร์ตรงนั้นนะคะขอนำของคุณเคนนะคะคุณเคนนครินทร์นะคะเอามาอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็มีปรมาจารย์ของเขาที่เขาได้อ่านอะไรเนี่ยนะคะก็คือคุณมุสตาฟาอะไรนะคะสุเลมานนะคะซึ่งมาจากหนังสือ The Coming Well เนี่ยนะคะก็ถือโอกาสความเป็นบรรณารักษ์นะคะถือโอกาสแนะนำหนังสือนี้ฉันก็ยังไม่ได้อ่านนะคะก็คิดว่าเขาคงจะไปหาฟังแบบนี้ค่ะเพราะว่าประหยัดเวลาอยู่ในรถก็ฟังได้แต่ประมาณนี้เนาะนะคะคุณนครินทร์ได้บอกว่ามี5คีย์เวิร์ดค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านได้ประมวลมาจากสิ่งที่รู้จากผู้ใหญ่จากผู้เชี่ยวชาญนะคะในแต่ละด้านนะคะที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะจากหนังสือค่ะที่ได้อ่านนะคะก็เป็นนักอ่านตัวยงถ้าใครจะเชิญคุณเคนนครินทร์ไปพูดในเวทีบุ๊กแฟร์ก็น่าจะสนน่าท่าทางน่าจะสนใจมากนะคะถ้าจะดีมากเลยเพราะว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการอ่านพอๆกับคุณท็อปจิรายุทธนะคะเขาเป็นนักอ่านตัวยงที่อ่านหนังสือในห้องสมุดเกือบหมดประมาณนั้นที่เขาชอบนะคะที่เขาสนใจนะคะเขาบอกว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยค่ะ5คีย์เวิร์ดที่สะท้อนโลกปี2023นะอย่างแรกก็คือ Hyper Connected นะคะก็คือโลกแบบเชื่อมกันหมดในทุกมิตินะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือ Hyper Evolution นะคะเขาใช้คำว่า Evolution เขาบอกขอใช้คำนี้เพราะผมไม่ได้คิดเองท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะคุณมุสตาฟาเนี่ยค่ะที่เขียนหนังสือ The Coming Wave เนี่ยเป็นคนใช้มันคือ
วิวัฒนาการที่ทางด้านเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นแบบไม่ใช่รวดเร็วอย่างเดียวทวีคูณนะคะไฮเปอร์โพลาไรซ์นะคะก็คือความแตกแยกแบ่งขั้วอย่างชัดเจนนะคะในเรื่องของการเมืองในเรื่องของความคิดประมาณนี้นะคะไฮเปอร์เซนซิทีฟโลกเปราะบางมากเพราะว่าคนเซนซิทีฟอะไรมันก็เซนซิทีฟหมดนะคะมันเกิดความแตกแยกนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไฮเปอร์อินฟอร์มอินฟอร์มก็มาจากคำว่าอินฟอร์เมชันนะก็คือข่าวสารมันมาจากทุกที่ทุกทางมันเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้เราแบบทั้งเลือกยากนะคะเพราะว่ามีเฟกนิวอยู่เยอะทุกอย่างในเกือบทั้งหมดอ่ะมันเชื่อมกันแล้วก็ทำให้เกิดอะไรหลายอย่างที่เป็นทั้งผลดีและผลเสียนะคะในสังคมนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดนะคะเดี๋ยวขอพูดแบบไม่มีภาพนะคะแต่จะเล่าแล้วก็อยากให้พวกเราไปฟังกันนะคะไฮเปอร์คอนเนคเต็ดนะคะก็จะเป็นเรื่องของโลกเชื่อมโยงกันทุกมิตินะคะปัจจุบันนี้เพราะว่าเทคโนโลยีดีนะคะก้าวล้ำมากๆเลยมันทำให้อะไรทุกอย่างมันก็เชื่อมโยงไปหมดมันจะมีอยู่สองด้านด้วยกันนะคะก็คือเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมนะคะสังคมในภาพรวมเศรษฐศาสตร์อะไรนะภูมิศาสตร์การเมืองก็คือ geopolitics นะคะไลฟ์สไตล์การสื่อสารเชื่อมโยงกันทั้งหมดแล้วก็อีกมิติหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงแบบ global แล้วก็ local นะคะอย่างแรกก็อย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่การที่สิ่งแวดล้อมไม่ดีนะคะการที่เทคโนโลยีก้าวหน้าก็ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็สังคมในภาพรวมก็คือทำให้เราได้สื่อสารนะคะกันแบบได้เห็นได้ทราบได้สื่อสารกันอย่างแบบเขาเรียกว่าแบบไฮเปอร์ประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการเมืองอีกนะคะการเมืองอะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะก็จะที่เกิดแป๊บเดียววันเดียวก็ทำให้เราเนี่ยส่งผลกับเราด้วยนะคะอย่างเช่นสงครามรัสเซียเนี่ยกับยูเครนเนี่ยนะคะก็ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี่แหละนะคะทำให้อะไรมันกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีด้วยอะไรประมาณนี้นะคะที่ทำให้มันทั้งเกิดทั้งผลดีและผลเสียนะคะเรื่องของไฮเปอร์อีโวลูชันค่ะอันนี้เป็นเรื่องของวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มาอย่างแบบรวดเร็วแล้วก็ทวีคูณนะคะตัวที่สำคัญที่สุดก็คือ AI ที่เราจะฟังช่วงบ่ายเนี่ยค่ะว่า AI ที่อยู่ในอินไลบรารีที่มันเจริญมากๆแล้วก็เจริญในทุกๆวันเนี่ยนะคะเราจะมาใช้ในงานห้องสมุดยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของไบโอเทคนะคะที่แบบฟังแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆค่ะว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะคะก็คือล่าสุดนี้ก็คือได้ยินบอกว่า อีกหน่อยเนี่ยไม่ใช่คลาวด์แล้วนะที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยอยู่บนคลาวด์แล้วก็ตื่นเต้นแล้วนะเรื่องคลาวด์เนี่ยนะคะแต่นี่เนี่ยสามารถที่จะเก็บใน DNA ได้แล้วก็เก็บได้มากกว่าคลาวด์เก็บในที่แบบ DNA ของมนุษย์อ่ะนะคะไบโอเทคมีมาแรงมากๆนะคะเป็นไฮเปอร์แล้วก็เป็นทวีคูณแล้วก็มันมีความคอนเวอร์เจนด้วยนะคะทั้งทวีคูณและคอนเวอร์เจนกันนะคะอันนี้ก็ส่งผลทั้งในเรื่องของทางดีแล้วก็ทางลบนะคะทางลบก็เกิดให้เกิดผลเสียกับทางโลกทำให้แบบเขาเรียกว่าสังคมมันไม่สมมาตรอะค่ะมันก็คือไม่ซิมเมทริกเนี่ยนะคะก็คือทำให้มีสองขั้วเนาะก็คือคนที่มีเทคโนโลยีมากเขาจะมีคำนะคะของคนที่กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ต้องได้สามารถที่ผูกขาดนะคะแล้วก็พอผูกขาดมันก็จะเกิดผลเสียเนาะนะคะอีกด้านนึงก็เสียผลประโยชน์ไปอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็อยู่ที่ว่าประเทศไหนที่สามารถที่จะก้าวไปสู่ตรงนั้นได้แล้วก็จะได้เปรียบนะคะในเรื่องของความก้าวหน้าของประเทศของตัวเองแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายกับโลกนะคะไฮเปอร์โพลาไรซ์เนี่ยค่ะเราก็เห็นชัดเจนอย่างสังคมเราเนี่ยนะคะการแบ่งขั้วนะคะสหรัฐกับจีนแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนที่ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้นะคะแล้วก็อย่างเมืองไทยเราก็มีความขัดแย้งมาโดยตลอดแล้วก็ทวีความรุนแรงนะคะกับบนกับล่าง
ล้วยากนะคะนานกว่าจะทำให้แบบกลับมาเหมือนเดิมได้มันต้องคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปวางยุทธศาสตร์ว่าจะทำยังไงที่จะต่อสู้กับไฮเปอร์ในเรื่องของโพลาไรซ์ได้นะคะหลายเรื่องค่ะแล้วเรื่องเฟกนิวเนี่ยก็จะเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยนะคะเฟกนิวก็มาเยอะนะคะมีดีฟเฟกนิวด้วยนะคะเพราะเทคโนโลยีประมาณนี้ที่ทำให้เกิดผลเสียนะคะมีผลดีด้วยแล้วก็ผลเสียด้วยไฮเปอร์เซนซิทีฟโรคเปราะบางนะคะคนสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่าเราเป็นคนในโลกเทคโนโลยีเราจะเปราะบางเราจะถูกบีบไม่ได้ถูกบีบคั้นนะคะในบางอย่างก็เหมือนแบบเราจะได้ยินได้ฟังจากกูรูทั้งหลายแหละบอกว่าทำให้เราเป็นคนขี้เกียจเนาะเพราะว่ามันเจริญทำอะไรก็แบบสบายๆแบบไม่ต้องไปทำอะไรมากนะคะนะก็ทำให้เราเซนซิทีฟอะทำให้เรามีส่งผลกระทบต่อจิตใจนะคะมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีนะคะแค่บอกว่าอะไรนะมือถือเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้อยากได้ละอะไรประมาณเนี้ยที่แค่เล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะคะแล้วเรื่องในภาพใหญ่จะเป็นยังไงนะคะก็เราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปทำยังไงนะคะกับงานของเรากับชีวิตของเรานะคะผู้บริหารก็ต้องดูค่ะคนเซนซิทีฟนะคะเราจะทำยังไงกับตรงนั้นว่าเราจะดูแลเขายังไงนะคะบุคลากรทั้งหลายนะคะให้เบอร์อินฟอร์มอันนี้หูเกี่ยวข้องกับสุดๆนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าจะว่าเป็นเพอร์โพสของการบริหารงานเดี๋ยวนี้เขาจะใช้คำว่าเพอร์โพสนะคะPurpose, Mission แล้วก็ Vision นะเขาจะฮิตกันมากในช่วงหลังเนี่ยค่ะ Purpose ก็คือ What do you stand for ประมาณนี้นะคะที่คุณจะต้องยืนหยัดแล้วก็สร้างห้องสมุดนี้ให้เป็นประโยชน์ประมาณนี้นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยข้อมูลสารสนเทศหลั่งไหลมาทุกที่ทุกทางดิฉันก็ตอนที่เตรียมที่จะพูดเนี่ยก็โอ้ข้อมูลเยอะแยะเลยค่ะฉันจะเลือกตรงไหนดีนะแล้วก็ต้องตัดสินใจเอาอันใดอันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้วก็สิ่งตรงนี้ค่ะเฟกนิวก็มา AI สามารถทำดีฟนะฮะดีฟเฟกนิวได้นะอย่างเช่นแบบตอนนี้นะคะภาพอะไรต่างๆอายกตัวอย่างนะภาพเราแยกไม่ออกเลยว่าภาพจริงหรือภาพปลอมอันนี้ก็อันตรายละนะคะแล้วก็จะมีคำที่ล้อเลียนนะคะในหนุ่มๆของเมืองจีนนะบอกว่าสาวๆอ่ะที่เห็นภาพที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยต้องหารหลายๆนะคะก็คือไม่ได้เหมือนอย่างตรงนั้นหรอกเพราะมันมีดีฟเฟกนิวที่เกิดจากเทคโนโลยีประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่คนที่เป็นผู้นำแล้วก็คนที่เป็นผู้ปฏิบัตินะคะซึ่งเป็นคนทั้งนำแล้วก็ขับเคลื่อนแล้วก็แบบเป็นคนทำงานตรงนี้เราจะปรับยังไงดิฉันเลือกมาบางส่วนแล้วก็จากประสบการณ์ของตัวเองด้วยแล้วก็จากการฟังคนอื่นจากการได้พูดคุยนะคะกับผู้บริหารด้วยกันนะคะกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็เราจะมองเห็นนะคะว่าเอ๊ะเราควรจะต้องปรับในเรื่องอะไรบ้างอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะเมื่อกี้เราได้พูดถึงเนี่ยตรงนี้นะคะ What do you stand for ก็คือ purpose ของเราเนี่ยนะคะต้องมั่นนะคะประมาณนี้ก็คือการมุ่งสู่เป้าหมายที่เขาเน้นน่ะนะคะเป้าหมายตรงนี้นะคะ What do you stand for เนี่ยนะคะเรามุ่งสู่เป้าหมายจริงเราโฟกัสที่เป้าหมายแต่เราอย่าลืมความสำคัญของวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากวันก่อนก็ฟังของคุณพิชัยเจาวราหลายคนก็คงฟังนะคนที่เล่นหุ้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักวิเคราะห์หุ้นที่แบบคนก็เชื่อถือนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของ B2 นะคะก็ได้พูดกับตรงนี้เหมือนกันว่าถ้าคุณไม่มีหลักการและคุณไม่มีวิธีการที่ดีนะคุณก็ไปสู่เพอร์โพสของคุณไม่ได้นะคะอย่างแรกนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะคะก็คือเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนอกจากที่จะมีกลยุทธ์นะคะ
กลยุทธ์แล้วก็แผนงานสำคัญหรือจะมีอินิเชียทีฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวางไว้เนี่ยนะคะเวลาทำไปเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มองเรื่องของโพสเซตไม่กลับมาดูโพสเซตเลยและบางทีทำโพสเซตก็ลักษณะของการที่ทำแล้วก็วางเป็นกระดาษอันนี้ไม่ได้เกิดอะไรเลยนะคะคุณต้องมาดูแล้วคุณจะเอาเครื่องมืออะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของการบริหารงานเอามาใช้มันมีเยอะแยะเลยนะคะไซพอกกรีนที่เรารู้จักเนี่ยนะคะทูลีเน็ตเราทำกันเนี่ยนะคะพวกไซพอกอะไรเงี้ยแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นไซพอกนะคะมีตั้งเยอะแยะค่ะที่เอามาใช้ในเรื่องตรงนี้นะคะเราต้องดูแลเรื่องของกระบวนการทำงานมีการปรับปรุงทบทวนตลอดนะคะถ้าคุณแบบยิ่งเป็นโรคไฮเปอร์เนี่ยนะคะถ้าคุณยิ่งไม่ทำตรงนี้เนี่ยนะคะงานมันก็เกิดความเสียหายระหว่างทางอะค่ะระหว่างทางของเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเป้าหมายนี่เปลี่ยนแล้วก็เขียนได้ตลอดเวลาเนาะนะคะเรื่องที่สองนะคะมุ่งสร้างความไว้วางใจนะความโปร่งใสนะความโปร่งใสนี่มีทุกมิตินะการสื่อสารก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสสื่อสารอย่างโปร่งใสปกครองก็ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสนะคะการบริหารอะไรต่างๆความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับบุคลากรเมื่อกี้เราพูดถึงเซนซิทีฟนะคะสังคมเป็นสังคมที่เซนซิทีฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการสร้างความไว้วางใจสมมติว่าผอ.ปราดจะเปลี่ยนนะเปเปอร์เลสเนี่ยทั้งสำนักเนี่ยนะคะนะเราจะต้องสร้างความไว้วางใจว่างานเราสามารถสำเร็จนะคะผู้แบบผู้ปฏิบัติจะมีความกังวลนะคะว่าฉันจะอยู่ยังไงฉันจะทำยังไงประมาณเนี้ยค่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้นำองค์กรจริงๆเลยนะคะแล้วก็ผู้นำองค์กรเป็นหลักแล้วก็หัวหน้าในทุกๆกลุ่มจะต้องไม่ใช่ให้ผอ.ทำคนเดียวเนาะรองแล้วก็หัวหน้าในทุกๆส่วนจะต้องใส่ใจในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือในงานตรงนั้นนะคะให้เขาแบบรู้สึกสบายใจในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในการที่จะต้องทำอะไรใหม่ๆนะคะความโปร่งใสก็เช่นเดียวกันอันนี้ทุกมิติจะไม่พูดถึงเยอะนะคะเรื่องความสัมพันธ์นะคะที่เข้มแข็งกับบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญมากมันเปราะบางคนเปราะบางเมื่อกี้ที่พูดถึงนะคะคนเปราะบางสุขภาพจิตน่ะเสียง่ายนะคะรอไม่ได้นะคะหลายอย่างค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีทำให้คนสุขภาพไม่ดีสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพจิตก็ไม่ดีพูดอะไรนิดนึงก็เซนซิทีฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเวลาตัดสินใจตรงนี้ต้องตัดสินใจให้รอบตัดสินใจแล้วก็ต้องดูในรอบด้านเลยนะคะว่ามันกระทบใครบ้างกระทบกับคนนี้เป็นยังไงกับอีกคนอีกแบบหรือเป็นยังไงนะคะก็อาจจะไม่ต้องแบบละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าต้องละเอียดกับมันอะนะคะต้องละเอียดในส่วนที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนกับบุคลากรสมัยก่อนเนี่ยไม่เท่าปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะทำยากดิฉันก็ยังมานั่งคิดว่าดิฉันก็โชคดีนะที่แบบหมดวาระไปละพอออปราดก็มารับหน้าที่ตรงนี้แทนนะคะในโลกที่เปราะบางในเรื่องของการที่จะมุ่งเน้นบุคลากรเราจะทำยังไงให้บุคลากรเราอยู่อย่างมีความสุขประมาณนี้นะคะสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้นำอันนี้เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่แบบเห็นว่ามันเป็นทั้งเรื่องของโอกาสนะคะของเราที่เป็นกลไกที่สำคัญอันนึงในเรื่องของความร่วมมือค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ล้าสมัยเลยพูดเมื่อไหร่ก็ทันสมัยพูดในเน็ตเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่2529เราก็ร่วมมือกันประเด็นที่เป็นเจตนารมณ์ก็คือใช้ทรัพยากรแล้วก็ลดงบประมาณตรงนี้ปัจจุบันนี้ก็มีความสำคัญก็ใช้ได้อยู่ตลอดอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเพิ่มตรงนี้ให้แบบให้สตรองขึ้นนะคะโดยใช้ไฮเปอร์ทั้งหลายนะคะที่พูดมาเมื่อกี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมาช่วยให้ความร่วมมือของเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างตรงในเรื่องของงานหลักเนาะงานหลักเราก็สามารถที่จะกำหนดประเด็นนะคะในเรื่องของการที่จะมาร่วมมือกัน
นะคะอย่างเช่นสมัยที่เมื่อกี้ที่ท่านได้ฟังนะคะยุคก่อนเราก็มีปัญหาเรื่องของการซื้อฐานข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมเนาะอันนี้เราก็ใช้เวลามากในการทุ่มเททั้งกายและใจที่จะช่วยกันในตรงนั้นจนเราสำเร็จเนาะต่อไปเนี้ยในระหว่างตรงเนี้ยเรามีประเด็นอะไรนะคะที่น่าแบบสำคัญแล้วก็ควรจะต้องทำนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางขายงานนะคะแล้วก็เครือข่ายห้องสมุดทุกที่นะคะของที่อยากเน้นก็คือเรื่องของข้อมูลท้องถิ่นนะคะก็คือข้อมูลท้องถิ่นก็เป็นข้อมูลที่สำคัญที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละที่โดยเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัยนะคะเราสามารถที่จะสร้างความสตรองให้กับเรื่องของความร่วมมือแล้วก็เป็นกลไกตรงนี้มันไม่ได้แค่เรามันได้ทั้งระบบเป็นการมาร่วมแลกเปลี่ยนกันกลไกหรือว่าระบบอย่างเช่นที่ว่าเราจะเอามาใช้ในตรงนี้ก็อย่างเช่นเรื่องของโชว์แชร์แคร์เลิร์นวันนั้นได้คุยกับท่านอาจารย์สมพรนะท่านก็เน้นตรงนี้มากเพราะว่าเป้าหมายของห้องสมุดก็คือการเรียนรู้ของคนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งผู้ปฏิบัติผู้นำผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้นำผู้ปฏิบัติแล้วก็สเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะถ้าเราได้สามารถที่จะโชว์แชร์แคร์เลิร์นก็คือเอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็เอามาแชร์กันนะคะก็มาดูแลกันนะคะว่าทำได้หรือไม่ได้ได้ทำอย่างไรเนี่ยนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นธรรมชาตินะนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดนะคะเบนช์มาร์กิ่งนะคะbenchmarking นี่คนบางคนอาจจะลืมนะคะจริงๆแล้ว benchmarking เนี่ยเราต้อง bench กับคนอื่นตลอดเวลานะเพราะว่าอย่างเราอยู่จุดนี้เนี่ยคนอื่นเขาอยู่อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ไปเทียบกับคนที่เก่งกว่าเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วเราก็จะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าเป็นการต่อยอดอ่ะเราจะไม่ได้ต่อยอดในสิ่งที่ดีๆที่เขามีนะคะเรื่องของ benchmarking มันก็มีตั้งแต่ระดับของการเทียบข้อมูลนะในการเทียบข้อมูลก็อยากจะให้สตรองในเรื่องของเทียบข้อมูลอะไรต้องมาคุยกันก่อนค่ะนะคะว่าต้องเทียบข้อมูลอะไรที่มันอยู่ฐานเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาข้อมูลแล้วก็มาใส่เพื่อจะได้มี SIR สวยๆมันไม่ใช่นะคะมันต้องแบบทำกันแบบค่อนข้างที่จะต้องมีหลักการพอสมควรนะคะอย่างเรื่องของ benchmarking ที่อยากให้ทำมากๆก็คือการทำ benchmarking เต็มรูปแบบนะคะที่ได้มีการในขบวนการนี้ก็จะมีการพิจารณาร่วมกันว่าเราจะ bench กันเรื่องอะไรอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็มีการไปไซต์วิสิตนะคะสิ่งที่ชอบที่สุดของ benchmarking นะคะก็คือเรื่องของการที่มี code of conduct ที่คนไม่กักนะคะทุกคนจะต้องเปิดต้องแชร์กันสุดๆนะคะแล้วสิ่งที่ได้จากแต่ละคนเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็คือองค์ความรู้ใหม่นะการที่ได้คุยกันเยอะๆแลกเปลี่ยนกันเยอะๆโอ้โหมันสามารถที่อินสไปร์คนแล้วก็ได้อะไรที่ดีๆมากๆเลยนะคะการที่เราได้คุยกับคนอื่นที่อยู่นอกองค์กรของเรานะก็เคยคุยกับอาจารย์โอนะคะอาจารย์โอภาสนะคะผอ.ของม.อ.หัดใหญ่นะคะเอ๊ะว่าเรามาแลกเปลี่ยนคนทำงานกันไหมคือแบบทำงานร่วมไม่ใช่แลกเปลี่ยนอะทำงานร่วมกันนะคะทำงานร่วมกันแล้วก็ทำในสิ่งที่แบบมันเป็นเป้าหมายของเราดิจิทัลไลบรารีอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นดิจิทัลไลบรารีแบบไหนนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะถ้าเราได้ให้มีคนมาทำงานร่วมกันที่อยู่คนละสิ่งแวดล้อมเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องสำคัญนะมันไม่ใช่เรื่องดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมเรื่องคนเรื่องอะไรเนี่ยมันอาจจะทำให้เราอยากทำงานมากขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะตอนเมื่อก่อนแต่ว่าทำไม่ทันค่ะนะคะเพราะว่าหมดวาระไปก่อนนะคะก็ในส่วนตรงนี้ค่ะก็คือถ้าเรามาเปรียบเทียบกันถ้าเรามาได้เรียนรู้ร่วมกันมันก็จะได้องค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นนะคะมีคงมีหลายวิธีอะค่ะคงไม่ใช่เฉพาะวิธีนี้นะคะขออินสไปร์ตรงนี้ในเรื่องของความร่วมมือนะคะเรื่องของเมื่อกี้นี่ต้องอ่านไปซ้ายขวาเนาะพอดีอยู่แต่ซ้ายนะคะจริงๆในเรื่องของการตรวจสอบติดตามก็เพิ่มความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะอันนี้คือปัญหาสุขภาพเซนซิทีฟที่เขาเรียกว่าอะไรนะไฮเปอร์เซนซิทีฟก็คือโดน
โดนพิษของสิ่งแวดล้อมเป็นคนแพ้ฝุ่นมากบ้างเลยครับถ้ามีอะไรแปลกปลอมนิดหนึ่งจะเป็นอินดิเคเตอร์สำคัญเลยก็คือมันจะลงไปที่คอทันทีประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพเนาะโอเคกลับมาค่ะตรวจสอบติดตามเพิ่มความตรวจสอบมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำทั้งหลายนะคะว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้คนที่คนทำงานเนี่ยทำให้ตัดสินใจในทุกๆเรื่องบางการตัดสินใจไม่อาจจะทำให้คนในทีมเนี่ยตัดสินใจทั้งหมดมันอาจจะมีประเด็นเซนซิทีฟอะไรมากเนี่ยนะคะผู้นำเราจะต้องลงไปมอนิเตอร์นะคะลงไปดูลงไปช่วยนะคะอันนี้เพราะว่าเราอยู่ในสังคมและอยู่ในโลกที่ไฮเปอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบติดตามเนี่ยเราจะไปทิ้งหมดนะคะว่าไม่เป็นไรนะเราสร้าง trust เราสร้างอะไรให้กับเขาแล้วนะคะ trust ตั้งแต่แบบเรื่องขององค์กรที่พูดเมื่อกี้นะคะ trust ที่มีอยู่กับตัวเขานะคะ empower เขาไปแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันเรื่องบริหารนี่มันไม่มีสูตรสำเร็จนะมันจะต้องดูเป็นสถานการณ์ไปแล้วแต่กรณีไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องตรวจสอบติดตามนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่หลายท่านกูรูหลายท่านในเรื่องการบริหารก็พูดถึงนะคะมีภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์อันนี้เป็นคำของดิฉันเองนะคะแต่ประมวลมาจากกูรูทั้งหลายด้วยนะคะแล้วก็ตัวเองด้วยผู้นำจะต้องมีสติค่ะ conscious มาต้องอยู่กับตัวเองตลอดนะคะconscious นี่ต้องเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะแล้วก็อะไรที่เรามุ่งเนี่ยเราต้องเขาใช้คำว่า stay focus มันไม่ใช่โฟกัสอย่างเดียวนะคุณต้อง stay focus นะคะกับ what do you stand for ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะหายแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้คือน้ำใจนะคะของทีมจัดงานนะคะอันนี้คือน้ำใจคนไทยที่เราซาบซึ้งเนาะขอบคุณมากค่ะBrave in making decision ผู้นำจะต้องแบบตัดสินใจต้องมีความกล้านะคุณเคนเขาพูดเยอะแยะ B นะ5กลยุทธ์ B ไปฟังนะคะ5กลยุทธ์ที่ใช้ตัว B เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือแบบต้อง brave อะ brave อย่างมีเหตุมีผลนะคะอย่าลืมใช้หลักธรรมชาติอะค่ะนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าหลักธรรมะ conscious ต้องมีแต่ดิฉันอยากเติมนะคะว่านอกจาก conscious มีก็คือสติเนาะอยากเติมว่าเราจะต้องมีศีลค่ะศีลก็คือข้อปฏิบัติที่ดีถ้าเราไม่มีจิตใจที่ดีเราไม่ได้คิดดีนะมันปัญญาที่มันเกิดมามันเป็นปัญญาที่ไม่ดีอะค่ะมันก็แก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็พันมาที่ตัวเราอีกประมาณนี้ขอเติมตรงนี้นะคะที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์เลยค่ะสำหรับผู้นำกับผู้ปฏิบัติทุกคนนะคะจริงมีเยอะแยะเลยค่ะในเรื่องตรงนี้นะคะแต่ก็ขอเอาคำสำคัญตรงนี้มาก็พอนะคะสร้างมิติใหม่ให้กับบริการการรู้สารสนเทศในความเป็นบรรณารักษ์นะคะในความเป็นวิชาชีพเนี่ยนะคะถามว่าเราที่จริงเราก็เรียกว่าเราคนอะคนที่เราแบบจะทำให้คนที่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราก็คือผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ใช้บริการตรงไหนประเภทไหนนี่ก็แล้วแต่นะคะว่าห้องสมุดกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะเราจะต้องสอนให้เขาเรียนรู้อะค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะยินจะพูดเสมอนะคะว่าไม่ต้องกังวลกับการวัดเราวัดตามบริบทของเราวัดอะวัดผลของการดำเนินงานวัดจากเขาเรียกว่าอะไรนะเขาใช้ว่าบริบทนี่ก็คุมเนาะวัดตามภารกิจของเราอะค่ะวัดตามเพอร์โพสของเราวัดตามเป้าหมายของเราในบริบทของความเป็นห้องสมุดนะคะนะไม่จำเป็นต้องไปวัดว่าคนโอเรียนรู้แบบจะต้องได้เท่านี้บางทีบางเรื่องที่เราทำมันไม่สามารถวัดได้เราก็วัดที่เราสามารถวัดได้ในบริบทของเราประมาณนี้นะคะจากที่มีโรคไฮเปอร์ตั้งหลายเรื่องโดยเฉพาะไฮเปอร์อินฟอร์มนะคะเราสามารถที่จะสร้างสรรค์บริการสอนการรู้สารสนเทศได้อย่างเยี่ยมมากเลยค่ะนะคะเพราะว่า
ข้อมูลมาหลากหลายเนาะสิ่งที่จะมาทำให้สังคมเนี่ยเสียเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะคะเฟกนิวนี้นะน่ากลัวที่สุดเลยนะคะแล้วก็คนที่ไม่ดีเอาแบบเทคโนโลยีมาใช้อะไรประมาณเนี้ยมันทำให้เราจะคิดถึงหัวข้อค่ะนะคะคิดถึงหัวข้อที่ว่าหัวข้ออะไรที่เราควรจะต้องทำ for all ที่เราจะเน้นอะ for all นะคะเราอย่ามองแต่แบบกลุ่มเป้าหมายหลักของเราเราต้องใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ที่มันไฮเปอร์ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์กับการที่จะทำให้บริการสอนการรู้ของเรามันมีคุณค่าสร้างคุณค่าให้กับบริการสอนการรู้สารสนเทศนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะเราคือคนที่ส่งผ่านส่งมอบทรัพยากรการเรียนรู้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่เราสร้างหรือที่เราแบบหามาที่ลอยอยู่บนอากาศมีเยอะแยะไปหมดจากตัวคนจากอะไรจากที่ออกมาจากการสื่อสารในทุกรูปแบบเนี่ยค่ะที่ไปทำให้เกิดการเรียนรู้ให้กับคนเรื่องบริการสอนการรู้สารสนเทศเนี่ยนะคะก็คือ IL ที่เราเรียก IL เนี่ยก็คือ Information Technology Literacy เนี่ยค่ะต้องสร้างสรรค์นะคะที่จะเกิดสิ่งใหม่เข้ามานะคะแล้วก็การใช้ Hyper Inform เนี่ยให้เกิดประโยชน์กับชุมชนก็คือ For All ตรงนั้นนะคะนะคะให้อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนอยากจะเติมตรงนี้อีกนิดก็คือเราสามารถที่จะทำได้ตั้งแต่เรื่องของ data นะคะเอา data ที่มีเนี่ยนะคะ data information เนี่ยนะคะแม้แต่เรื่องลมฟ้าอากาศมานั่งคุยกับอาจารย์สมพรบอกว่าดินฟ้าอากาศก็สามารถที่จะทำให้บรรณารักษ์เนี่ยทำไอ้เรื่องดินฟ้าอากาศให้มันอยู่ใกล้กับชุมชนก็ได้นะคะเราก็แบบเป็นคนเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ใช่เฉพาะข้อมูลในหนังสือหรือข้อมูลอะไรหรือว่าบริการอะไรที่เราแบบคิดแล้วก็เราทำเป็นแบบเทดิชันนอลมันต้องสร้างอะไรที่มันไปตอบสนองไฮเปอร์ตรงนี้ให้ได้นะคะอันนี้คิดว่าพวกเราก็คงมีในเรื่องของอินิเชียทีฟของแต่ละคนอยู่แล้วนะคะแค่มาสกิดนิดเดียวคิดว่าหลังจากนี้บรรณารักษ์ทั้งหลายก็คงไปคิดอะค่ะว่าเฮ้ยเราจะไปสร้างบริการสอนการรู้สารสนเทศให้เป็นให้เกิดการเรียนรู้ for allได้อย่างไรนะคะคงคิดได้อีกเยอะเลยค่ะนะคะขอพูดเฉพาะแค่6ด้านนี้ก็พอแล้วนะคะไม่รู้ว่าไม่ได้ดูนาฬิกาเลยค่ะว่าอาจจะเลยเวลาไปแล้วก็ได้นะคะอันนี้อยากจะพูดถึงข้อมูลท้องถิ่นค่ะเพราะว่าเราเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยโซนภูมิภาคนะคะแล้วก็ห้องสมุดอื่นด้วยค่ะไม่ใช่เฉพาะที่คนที่เป็นสมาชิกของพูริเน็ตหรือพูริเน็ต plus นะคะแต่ละที่อันนี้ตัวอย่างนะคะก็คือจริงๆแล้วก็ทำกันทั่วประเทศอะค่ะในเรื่องของข้อมูลท้องถิ่นนะคะก็มีที่อันนี้มายกตัวอย่างมาเอาเป็นพี่ใหญ่ก็แล้วกันนะคะก็คือศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธรซึ่งศาสตราจารย์ดร.ชวีรักษ์นะคะแล้วก็ผอ.ยังนะคะผอ.พรพิมลก็มาสืบต่อนะคะตรงนี้ที่ท่านแบบได้ชื่อของสมเด็จพระเทพมาตั้งเป็นชื่อศูนย์ด้วยนะคะอันนี้ที่ทำก็น่าสนใจมากๆเพราะทำมานานนะคะแล้วก็นนทบุรีศึกษาก็เป็นตัวอย่างนะคะของมสท.นะคะที่ทำแล้วแบบเขาเป็นแค่จังหวัดตรงนี้เนาะอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรงเนี้ยแต่เราต้องไปดึงอะไรที่มันดีๆของจังหวัดนนเนี่ยโดยการใช้แบบวิธีการวิจัยรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็มาเผยแพร่ทำในลักษณะของดิจิตอลนะคะดิจิตอลคอลเลกชันด้วยแล้วก็ทำในลักษณะของที่เป็นหนังสือเล่มด้วยในนั้นตอนนั้นและอาจารย์สมพรซึ่งเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ผอ.วรนุชด้วยนะคะนะคะที่ได้เป็นทีมกันตรงนั้นเนี่ยเขาได้เขียนถ่ายทอดเป็นหนังสือออกมาด้วยนะคะดิฉันก็ไปกลับมาอ่านนะคะกลับมาอ่านตรงเนี้ยค่ะของอาจารย์สมพรนะคะแล้วก็ผอ.พลนุชเนี่ยค่ะว่าเขาทำกันยังไงที่เขาเก็บข้อมูลแบบโอ้ได้มหาศาลแล้วก็เอามาเผยแพร่ในทุกรูปแบบนะคะงานนี้ของมสท.ได้รางวัลเยอะมากเลยค่ะนะคะที่อยากให้เป็นตัวอย่างของที่อื่นด้วยไปหาอ่านได้ค่ะในห้องสมุดก็ยังมีหนังสือที่ห้องสมุดมช.ไม่มีใครอ่านเลยค่ะไม่มีใครยืมเลยแต่ก็แบบไปค้นมาได้ก็ยังไม่หายไปไหนนะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ยังเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้อยู่ในห้องสมุดนะคะ
เป็นที่ที่เราเรียนรู้ได้ค่ะนะคะแล้วก็ของมช.นะคะเราก็ได้ทำในลักษณะของดิจิทัลด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งเรื่องสิ่งพิมพ์นะคะแล้วก็เราก็จะออกตอนนี้เราจะทำในเรื่องของลักษณะของการเอาความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ที่ตัวคนนะคะซึ่งมันก็เป็น KM แบบธรรมชาติอะค่ะ Tacit Knowledge ของแต่ละคนเนี่ยนะคะที่เป็นผู้รู้ทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยองค์ความรู้นั้นออกมานะคะแล้วก็จะเอาออกมาทำในลักษณะของการที่เผยแพร่เป็นคลิปสั้นๆด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายของทีมของผอ.ปราศนะคะที่บอกมาว่าเอ๊ะเราน่าจะทำองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยนะอย่างเงี้ยนะคะนอกจากที่จะเน้นเรื่องดิจิตอลคอลเลกชันนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกนะคะที่ของแม่โจ้เขาก็เน้นไปเรื่องของเกษตรเพราะแม่โจ้ก็เน้นเรื่องเกษตรนี่ค่ะนะคะของสุรนารีก็หลายด้านเลยนะคะก็ทำเรื่องทั้งอาหารเรื่องการอะไรหลายอย่างเนาะพี่ก็จำไม่ได้นะคะมีของเชียงรายนะคะก็คือแม่ฟ้าหลวงก็ทำไว้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ที่นเรศวรเขาก็ทำเรื่องของที่สำคัญที่ได้ยกมาตรงนี้ก็คือสมเด็จพระนเรศวรนะคะซึ่งก็เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ท่านก็มีคุณูปการนะคะมีพระคุณมหากรุณาธิคุณอย่างเยอะมากที่ทำให้เราสามารถที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้ร่วมกันได้เนี่ยนะคะอย่างสงบสุขเนี่ยเอาประเทศไทยกลับมาจากพม่านะคะในตอนนั้นนะคะแล้วก็มีอีกหลายที่ค่ะที่ทำนะคะสิ่งที่ทำตรงนี้เนี่ยอยากให้เน้นในเรื่องของการที่สร้างของเราก่อนนะคะสร้างของเราก่อนแล้วก็ค่อยแบบไปแลกเปลี่ยนนะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงกลไกของความร่วมมือเรื่องของข้อมูลท้องถิ่นก็มีประเด็นเยอะค่ะที่เราควรจะต้องมาร่วมมือในลักษณะของโชว์แชร์แคร์เลิร์นแล้วก็เรื่องของการเบนช์มาร์กกันนะคะเพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อการพัฒนาเพื่อทำอะไรได้เยอะกว่าเดิมนะคะก็ไม่อยากทิ้งท่านเลยค่ะท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะก็คือท่านอาจารย์ดร.หม่อมราชวงศ์รุจยาภากรค่ะก็ท่านก็เป็นผู้ที่ถามว่าห้องสมุดมช.ทำมานานหรือยังหลายที่ก็ทำมาแต่ว่าในเรื่องของการผลักดันให้เกิดแบบเรื่องข้อมูลท้องถิ่นตรงนี้ให้มีความสำคัญมากขึ้นเนี่ยท่านเป็นคนนำตรงนี้เข้าในที่ประชุมของพูลิเน็ตด้วยนะคะแล้วก็ให้แต่ละที่เนี่ยให้ความสำคัญกับข้อมูลท้องถิ่นด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็เอาภาพสวยๆหล่อๆนะคะของผอ.ปราศขึ้นมาด้วยขออนุญาตนะนะคะอันนี้ก็ของซีมยูไลบรารีนะคะอยากเบ้นนะคะว่าเมื่อกี้ที่พี่พูดนะคะว่าเรื่องของการที่จะไปพอเป็นสบเนี่ยนะคะมันจะมีความเสื่อมเนาะของร่างกาย กับประสาทเนี่ยไม่เห็นเลยค่ะมีแต่เห็นแต่พยายามมองหน้าผู้ฟังนะคะแต่ไม่เห็นตรงนั้นนะคะโอเคค่ะก็อีกนิดเดียวนะคะก็คื ตรงนี้อยากให้เน้นนะคะในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ของตัวเองสร้างบริการของตัวเองสร้างอะไรของตัวเองให้เยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็เราถึงจะไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ไปสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของความร่วมมือนะคะคนไทยเรามีพื้นฐานของความเขาเรียกว่าอะไรนะความช่วยเหลือเกื้อกูลนะเมื่อกี้ก็เจอละพอไอแคกๆก็มีละนะคะน้องๆมาช่วยนะคะคนไทยได้รับการชื่นชมในเรื่องของน้ำจิตน้ำใจนะคะความร่วมมือร่วมแรงกันเราจะใช้ข้อดีของตรงนี้ค่ะแล้วก็เทคโนโลยีที่ไฮเปอร์เนี่ยนะคะมันอยู่ที่เรากำหนดว่าเราจะแลกเปลี่ยนกันเรื่องอะไรเราจะทำเบนช์มาร์กิ้งกันเรื่องอะไรอันนี้ก็อยู่ที่เราอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเราจงใช้โอกาสตรงนี้ค่ะในเรื่องของการที่จะมาร่วมมือกันให้เข้มแข็งนะคะขอฝากตรงนี้ค่ะว่าในทุกสถานการณ์ของโลกนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงหากเราปรับตัวให้ทันทั้งในเรื่องของการบริหารงานที่เน้นในเชิงคุณภาพนะคะเข้าใจใน Library Core Value ว่าเรามีคุณค่าของเราอยู่ที่ไหนในความเป็นห้องสมุดเข้าใจ core competency ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะที่จำเป็นนะคะมันแปรเปลี่ยนไปตามสภาพนะคะนะแล้วก็คุณลักษณะส่วนตัวของเรานะคะจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
ผู้นำในทุกระดับแล้วก็บุคลากรนะคะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราสามารถที่จะหยิบจับมาต่อสู้กับความไฮเปอร์ทุกอย่างได้เราก็จะสามารถสร้าง Better Library ค่ะ Better Library ที่เราจะต้องต่อยอดนะคะชื่นชมก็คือ Honor กับสิ่งที่เราทำผ่านมาแล้วก็ให้รู้จักเฉลิมฉลองในความสำเร็จของเราที่เราทำสำเร็จนะคะแล้วก็ Embrace ไม่ว่าสิ่งนั้นจะออกมาลักษณะไฮเปอร์ที่มันไม่โอเคแล้วก็สิ่งที่ดีกับเรานะคะ Embrace มันแล้วก็พัฒนาไปนะคะนั่นหมายความว่าห้องสมุดจะยังคงความสำคัญจะอยู่คู่กับการศึกษาการเรียนรู้ของผู้คนตลอดไปค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าห้องสมุดจะหายไปนะคะขอบคุณค่ะ